Lào thì Canada, Lào thì Canada, buông phát สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพและรักแพงที่ทางบ้านข้าพเจ้าไสสวัสดิ์บัวหลวงสินธรพรพร้อมด้วยทีมงานลาวทีวีแคนาดาขอนำพาบุญกุศลมาฝากทานผ่านรายการลาวทีวีแคนาดาในครั้งนี้ความใฝ่ฝันและความปรารถนาอันแห้งกล้าของพี่น้องชาวพุทธเขตนครมงรานและเขตใกล้เคียงที่ได้ใฝ่ฝันปรารถนามาเป็นเวลาหลายกว่า10ปีมาถึงตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำพาทานเข้าสู่การก่อสร้างพุทธสิมาของวัดป่าเทพบันดลเมื่อวันที่22เดือน9 2018ผ่านมานี่เองทางคณะกรรมการบริหารวัดป่าเทพบันดลได้เซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทเทรีคัมโบกงสตรุกซิองอย่างเป็นทางการแล้วการก่อสร้างพุทธสิมาจึงเกิดขึ้นเลิกงามยามดีก็มาถึงเมื่อตอนเช้าของวันศุกร์วันที่28เดือน9ค.ศ. 2018พนักงานของบริษัทดังกล่าวก็ได้มาหมายลักปักเขตตามได้นัดหมายกันเอาไว้และตั้งนั้นแหละการสร้างพุทธสิมาก็ได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับฝ่ายคณะสงฆ์เพิ่นก็ได้มีพิธีทางศาสนาเพื่อให้ถูกต้องตามประเพณีเหตุการณ์ขั้นตอนการสร้างพุทธสิมานี่จะเป็นขึ้นเอาใดแดพวกเฮาไปรับฟังจากพระอาจารย์คำมวลกิติปัญโยเจ้าอาวาสวัดเทพบันดลพร้อมๆกันเลยขอน้อมนมัสการอาจารย์เขาได้เนาะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างพุทธสิมาและความสำคัญของพุทธสิมาเฮานี่มันมีขึ้นเอาใดแดเนาะนิมนต์ท่านอาจารย์ขอขอบใจนำดาวทีวีแคนาดาที่ได้มาถามข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างพุทธสิมาในมื้อนี้อาตมาเองก็ในนามเจ้าอาวาสวัดป่าเทพบันดลแต่ว่าจะเว้าให้ละเอียดหรือว่าขยายเนื้อความให้เบิดทุกอันหั่นอาจจะเป็นมือที่เฮาสลองผุนเนาะอันนี้เป็นสังเขปคือให้ฮู้จักว่าพุทธสิมานี่ก่อสร้างขึ้นมานี่มีความสำคัญยังแน่ต่อวัดว่าพุทธศาสนาต่อวัดเฮานี่จำเป็นบ่หรือว่าในวัดเฮาต้องควรมีหยังประกอบในวัดหนึ่งตามธรรมดานี่วัดหนึ่งนี่เฮาก็พากันฮู้กันดีว่าอยู่บวาตอยู่ประเทศลาวประเทศได้ที่ถือศาสนาพุทธก็ในวัดหนึ่งต้องมีสิมเคลื่อนว่าพุทธสิมานั่นน่ะแล้วก็มีกุฏิแล้วก็มีหอแจกหรือว่าศาลาหงธรรมความหมายของกุฏินั่นมันเป็นบ่อนพักพำของพระสงฆ์สิเพิ่นได้อยู่หั่นคันสิเว้าแล้วก็ว่าภาษาเฮาธรรมดานี่ว่าบ่อนอยู่บ่อนนอนเนาะบ่อนพักศาลาห้องถ้ํานั่นหอแจกนั่นคือกันกับว่าบ่อนสถานที่เฮ็ดบุญชุมนุมส้นที่เข้ามาทําบุญต้องอาศัยบ่อนสถานที่กว้างกระทําบุญให้ท่านในวันต่างๆที่วันสําคัญทางพุทธศาสนาเช่นเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าเข้าสดาเข้าประดับดินหรือว่าบุญปีใหม่รายการอื่นๆก็จัดกันอยู่สีศาลาหงธรรมแต่สิมานี่สมัยพุทธกาลในตามพระวินัยมันก็มีหลายแบบแต่ว่าการพัฒนาขึ้นมาตามยุคตามสมัยก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยที่มันเจริญขึ้นธรรมดานี่นิมิตหรือวัตถุที่ใส่เป็นเครื่องหมายให้ของสิมสมัยก่อนนี่เพิ่นเฮ็ดหนึ่งนี่ภูเขาหรือปะพะโตเป็นภาษาบาลีศิลาคือปาสโนศิลานี่เป็นขอบเขตเฮ็ดสิมมีหินหินข้างนี้ก้อนหินข้างนี้หินเป็นหินหรือว่าภูเขาหรือว่าต้นไม้
ป่าไม้จอมปวกจังซี่หนทางเป็นขอบเขตบนเฮ็ดซิมแม่น้ำหรือคูหาหรือสาน้ำหนองน้ำมันเฮ็ดบ่เฮาจึงเคยได้ยินกันว่าซิมน้ำซิมน้ำต่อมาก็เขาก็เข้าใจความเจริญของบ้านของเมืองสิไปสถานที่มันก็มีเขตจำกัดหลังนั้นจึงได้พากันสร้างขึ้นสิมานี่มีแยกๆออกเป็น2ประเภทคือพัทธสิมาเขตที่สงฆ์กำหนดเอาเองคือสงฆ์เฮากำหนดพัทธสิมาอัปัทธสิมานี่เขตที่เขากำหนดไว้ตามปกติของบ้านของเมืองกำหนดไว้ให้เฮาไปเฮ็ดอยู่หั่นเมื่อพุทธพิธีตามเฮ็ดของประเภทนี้ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเนาะและท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้รับทราบไปแล้วว่าพิธีสุดทอดนั้นมีความหมายเท่าใดและการก่อสร้างก็ได้เริ่มขึ้นตามที่ท่านกำลังได้ชมภาพทางด้านหลังของข้าพเจ้าในขณะนี้เนาะคณะกัมปานีเทรี่แคมโบคอนสตรัคชั่นเพิ่นก็ได้มาเริ่มต้นก่อสร้างพุทธสิมาและพวกเฮาอยากจะรู้ว่าพุทธสิมานี่มีความสำคัญแนวใดต่อพุทธศาสนาพุทธของเฮาเป็นอย่างแต่ละวัดเฮาต้องมีพุทธสิมาไว้ในเดินวัดนี่ก็ขอให้ท่านไปรับชมรับฟังคำอธิบายจากท่านอาจารย์คำมูลได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้มีความหมายสำคัญอย่างแน่ว่าซั่นซะพุทธสิมานี่ก็คือมีความสำคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมของสงฆ์เริ่มต้นแต่เพียงละการบวชเขาเอ่ยว่าเป็นในอานิสงส์บอกว่าเป็นพระมารดาของพระสงฆ์แต่ละปีนี่ต้องเพื่อนต้องมีออกพระสงฆ์ได้เกิดพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในที่นั้นหลายๆองค์ก็ได้เอ่ยว่าพระมารดาของพระสงฆ์พิธีกรรมบวชละลงอุปโสถหรือทำพิธีกรรมทางเฮ็ดกฐินได้หลายเดืองที่เกี่ยวกับพิธีกรรมของสงฆ์ก็ได้ไปทำกันอยู่หันเป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อนสำคัญในวัดในศาสนาของพวกเขาแต่ขั้นตอนจะเหตุนั้นมันก็มีรายละเอียดเกินว่าเกี่ยวกับเหตุเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ว่าสิซะเว้าเว้าภาษาเฮาเพื่อฟังง่ายเนาะเป็นเว้าภาษาบาลีความดึกๆเข้าไปเฮาจะบ่เข้าใจและนี่คนเฮาก็ดึงภาษาลาวหลายกว่าภาษาตัวนั้นบ่ดึงก็ได้ยินก็มีการผูกหรือว่าขอดซิมเห็นบ่กำหนดนี่ก็มีลูกนิมิตเก่าลูกคือว่าลูกนิมิตเก่าลูกแล้วก็มีการพิธีกรรมทั้งหลายขั้นตอนที่จะเป็นซิมได้และจะแตกต่างกับกุฏิแตกต่างกับศาลาของธรรมเพราะศาลาของธรรมนี่เป็นสถานที่บนผักเสาเบื้องบนทำบุญกุฏินี่เป็นสถานที่บนผักเสาของพระสงฆ์แต่ซิมนี่บ่มีบนผักเสาเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่พวกเฮาได้นับถือปฏิบัติเขาในพิธีกรรมของสงฆ์หลังนั้นสถานที่ลังกาวนี่เฮาสิเว้าได้ว่าเป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อนสำคัญก็คือว่าหั่นวิธีกรรมต่างๆต้องไปปฏิบัติอยู่นั้นไปเฮ็ดอยู่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนลาวชาวพุทธบ่ว่าแต่ศาสตร์บ้านไก่เคียงขั้นสางซิมขึ้นมาแล้วทุกคนมีความเหลื่อมใสอยากรวมกินรวมทานเพราะว่าซิมนี่ก็บ่ง่ายที่จะได้สางจักร้อยปีพันปีก็สิบ่เห็นสิบ่ได้สางขั้นสางอันเดียวแล้วก็ยากระมึดที่บ่สางเทื่อ2เทื่อบ่ได้ในวัดหนึ่งแต่กุฏินี่สามารถสาง2หลัง3หลัง4หลังได้พอฉะนั้นแหละคนเฮาจึงญาติกันกินกันทานญาติกันทำบุญเพราะมันเป็นเครื่องสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นบ่อนสำคัญของพิธีกรรมของสงฆ์อันนั้นเป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์ของชาวเฮาที่ได้เคารพนับถือก็ว่าได้ดังนั้นซิมลังกาวนี่มันจังพวกเฮาจึงได้พากันตั้งอกตั้งใจความตั้งอกตั้งใจมากกะหลาย10หลายปีละอยากให้มันเกิดขึ้นอันนี้เพิ่นก็ลงมือก่อสร้างละ
หลายท่านก็คงจะอยากฮู้ว่าการสร้างพุทธสิมานี่ต้องมีลวงกว้างลวงแคบลวงสูงลวงยาวเท่าใดมีกำหนดกฎเกณฑ์บ่เนาะอันนี้ก็ท่านพระอาจารย์มหาคมูลกิตติปัญโญเท่านั้นที่จะอธิบายให้พวกเฮาเข้าใจได้กำหนดของการก่อสร้างสิมนี้อันนี้มันอยู่ในอันนี้เพิ่นก็บอกว่ามันมีอยู่3แต่ว่าน้อยสุดดีบ่ให้หลุดพระสงฆ์ที่นั่งหัตถบาทหัตถบาทก็คือคืบหนึ่งออกจากกันหรือว่าแขนศอกจูกันสิบ่ให้หลุด21องค์ถ้าน้อยกว่าหั่นบ่สมควรหรือว่าบ่ได้ก็ว่าได้ต้องให้พระสงฆ์ที่นั่งได้21องค์ขึ้นไปจนไปฮอดนะมหาสีมามหาสีมาก็ขอบเขตใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ภาษาขอบเขตใหญ่แต่ว่าน้อยสุดเว้าน้อยสุดบ่ให้หลุดพระสงฆ์ที่นั่งได้21องค์ใหญ่ขึ้นกว่าหันบ่เป็นหยังปีค.ศ. 2018เนาะก็เป็นปีที่คณะกรรมการบริหารวัดเทพบันดลนำพาโดยท่านเก้าศรีสงครามมณีรัตน์เนาะตั้งใจอยากให้เป็นปีก่อสร้างและก็ได้สมความมักความปรารถนาทางด้านหลังของข้าพเจ้าเนี่ยก็คือประตูโค้งที่ได้สร้างขึ้นในต้นปีของปีนี้และก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็สำเร็จไปแล้ว 95% เนาะยังแต่จะตกแต่งเอยองและด้านข้างขวามือของข้าพเจ้านี่ก็กำลังปุกก่อสร้างพุทธสิมาซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของพี่น้องชาวลาวที่นครมาเนี่ยมาเป็นเวลาหลายหลาย10ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นรูปธรรมแล้วจึงขอวิงวอนมายังเจ้าสาธาทั้งหลายเนาะที่ว่ามีจิตใจเลื่อมใสอยากจะอุปโภคบูชาในการสร้างสิมพุทธสิมาของวัดป่าเทพบดลครั้งนี้เนาะก็ขอให้พวกท่านจงยึบยืนปัจจัยเข้ามาได้ทุกๆด้านรายละเอียดจะมีแนวใดจะได้อานิสงส์น้อยหลายปานใดขอเชิญท่านไปรับชมอันนี้ถึงว่าครูบาอาจารย์อธิบายไปหรือว่าเฮาสังเกตเฮาก็เข้าใจเพราะว่าสิมเนี่ยเวลาเฮาสร้างขึ้นปั๊บนี่ครูบาพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในสิมแต่ละปีละปีละปีแต่ละเดือนมันเป็นผลอานิสงส์ที่เฮาเป็นผู้สร้างเฮาเป็นผู้ลงมือสร้างไว้ก็เหมือนคนเซาเฮือนที่เจ้าของบ้านมีเฮือนให้เซาเซาไปหลายปีก็จ่ายไปหลายเดือนหลายปีก็คล้ายๆกันเอาเว้าภาษาลาวเฮามันจังแจงซิอันนี้คือกันได้สร้างสิมานี่มันก็คือนานๆมันก็บ่ได้สร้างว่าซิซะในยุคนึงสมัยนึงหรือว่าศาสตร์นึงก็บ่มีโอกาสได้สร้างมันเป็นที่ลําบากมันสิเป็นที่ยากของที่จะมีโอกาสเพราะฉะนั้นการก่อสร้างนี่มันจะมีอานิสงส์หลายบุญหลายภาษาเฮาว่าเพราะว่าพระสงฆ์หันไปเกิดอยู่หันเกิดอยู่หันเกิดอยู่หันกิจกรรมสำคัญสำคัญไปเกิดอยู่หันก็มีอานิสงส์มีบุญนะแหละถ้าว่าคนเฮาเวลาเฮาได้สร้างแล้วความดีใจของเฮาสิแตกต่างก็มาไปเฮ็ดอันอื่นคันเฮาไปท่านแบบธรรมดาย่อท่านนี่ความรู้สึกมันต่างกันผลที่สะท้อนมาใส่ทางด้านจิตใจความเดื่อมใสความดีอกดีใจโสมนัสความยินดีมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์ของมันขึ้นกับความพอใจอิ่มอิ่มบุญนะเฮาสิได้ยินกันบ่อยๆเรื่อยๆว่าขอดสิมขอดสิมหรือผูกสิมนั่นแหละสิมนี่แปลว่าเขตหรือแดนนิมิตนี่เป็นวัตถุที่มีเครื่องเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเฮาจึงพากันได้ยินเรื่อยๆว่าฝังลูกนิมิตนิมิตกับสิมนี่มันสิมีสิคนละอันสิมนี่ก็คือว่าขอบเขตแดนที่ว่าเฮากำหนดไว้ให้พระสงฆ์ทำพิธีกรรมบัดนี้ลังนั้นฮอดมือแล้วต้องทำพิธีฝังลูกนิมิตลูกนิมิตลังกาวนี่สิแม่นเขาตามประเพณีนิยมกันเฮ็ดกันมานี่แม่นเอาหินหน่วยใหญ่หน่อยบ่เพิ่นว่าหน่วยเท่าบาทพระตามในเพิ่นเขียนไว้จังซั่นหน่วยกลมๆหน่วยเท่าบาทพระมีจำนวน9ลูกมี9ลูกแต่ว่า
ขอบเขตที่ฝังลูกนิมิตหันแปดลูกหันฝังอยู่เบื้องนอกสิมออกมาประมาณ6ศอกและกาลูกหนึ่งหันเป็นเขาเอิ้นว่าลูกนิมิตเอกเอาไปใส่บือสิมบือสิมนั่นก็คือว่าแทกแจงัวไปหาแจแมวบอกเพิ่นมันควยกันน่ะทั้งกลางหั่นน่ะมันบนเฮ็ดบือสิมในมือเฮาสิสลองหรือว่าเฮาสิสูดขอดสิมนั่นเฮาก็เปิดเพื่อจะให้คนที่อยากมาโมทนาอยากมีเครื่องสิ่งใดคําของคุณอันใดก็แล้วแต่ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดความสลาดความคิดนึกจังซั่นก็พากันเอามาป้อนบางคนก็ได้แหวนบางคนก็ได้เข็มนี่ก็ให้ปัญญาแหลมเพิ่นก็นิยมกันจังซี่วันนี้นางจะหันก็มีหลายๆที่เฮาอยากป้อนมีแก้วแหวนมีอันใดก็แล้วแต่ไปซื้อเอาตามหันตามหางที่เขาซื้อง่ายพอซื้อได้ไว้ซะก็มาป้อนลงเพิ่นจะมาสูตรพิธีขอดซิมใน8ทิศนับตั้งแต่บุรพาอาคเนทักษิณหอดดีปัจจิมพายยับอุดรอีสานมันใน8ดุหันตรงมีพิธีกรรมสูตรจนหุ่มให้ไปเลื่อมกันสูตรไปทั้งเมืองขัวมือคือบุรพาไปทั้งอาคเนจนหุ่มอันนี้พิธีกรรมละเอียดเฮาบ่สามารถสิเว้าในเวลานี้ให้ได้อันนี้เก่าๆซื้อเพื่อให้พอหูจักว่าคุณทางเขาสิไปหันแม่ยังสิเฮ็ดพิธีได้แน่แล้วก็ในมือนั้นก็มีหลายเป็นพิธีกรรมที่ซับซ้อนพอสมควรผู้สูตรผู้สิเฮ็ดก็ต้องได้ซ้อมการสูตรการเฮ็ดให้มันคล่องแคล่วทางคณะกรรมการหรือว่าผู้ที่จะมาทำก็พากันซ้อมกันไว้เฮ็ดยังขั้นตอนจังใดจังใดจังใดอันนี้พิธีกรรมมันก็มีหลายอย่างเนาะบ่คือเฮ็ดกุฏิบ่คือเฮ็ดศาลาของธรรมความหมายอนุโมทนานำท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ใจจิตใจจออยากทำบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างปฐสิมาในครั้งนี้ก็พากันปวารณาไว้หลายคนถึงว่าบ่ท่านเกิดกับปวารณากันไว้แน่แล้วแล้วจำนวนหนึ่งก็เอามาโมทนาแน่เดียวแต่ว่าทั้งครูบาอาจารย์ในคณะกรรมการบอกว่าถ้ามือใดบ่ได้ลงมืออย่าฝ่าเอาปัจจัยนั้นมาเขตเพราะว่าอยากให้เร่งใส่เอาไปสร้างหันเฉพาะบ่เอามาเขตก่อนแล้วมันสิไปสร้างแนวใหม่บ่ให้เงินเขาเจ้าไปตกใส่ซิมโหลดร่างนั้นจึงให้มันหอดมันถึงที่เขาตั้งใจไว้แล้วก็ขอข่าวเปล่าเตือนมายังชาวพุทธทั้งหลายอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศนี่มันก็ไปง่ายมาสะดวกการส่งปัจจัยมันก็บ่จําเป็นคือเก่าละมันบีบเขาเป็นตัวเลขมันก็ออกมาได้ถ้าว่าใครอยากสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเดือนมันก็มีเธอเดียวซิมคือเว้าแล้วก็ขอให้ติดต่อผู้อาพันธ์มาทั้งอาตมาเป็นเจ้าอาวาสหรือประสานงานผัวพันไปทางประธานศูนย์สังคมคือท่านเก่ามณีรัตน์หรือติดต่อไปทางลาวทีวีแคนาดาอันใดก็สะดวกให้ติดต่อไปและจังสิแนะนำรายละเอียดว่าเฮ็ดวิธีใดดังนั้นก็ทุกๆคนก็อยากสร้างล่ะอยากสร้างบุญกุศลแล้ววิธีการสร้างบุญกุศลนี่เพิ่นว่าบ่ให้กำหนดว่าตัวเองบ่คือบ้านคือหมู่คือกองแล้วบ่อยากกะเอาไปท่านเพิ่นว่ามี2ดอน5ดอนก็ท่านเฮามีโอกาสให้เฮ็ดคือในเรื่องอานิสงส์กฐินเรามีเข็มเดียวไปท่านเทวดาอนุโมทนาจนเสียงกือก้องย้อนหยังย้อนเรามีหน่อยคันมีหน่อยได้ไปท่านเอาไปท่านแล้วมันความหนักหั่นคือเบิดโตว่าสิซะไปซื้อเข็มดวงหนึ่งมันก็คือหลายบัดเศรษฐีพวกเขามีเงินหลายเขาไปท่านหมื่นๆนึงก็คือมันท่านน้อยเขามันหน่อยจำนวนยังหลาย
เพิ่นว่าบ่ให้ประมาทในของกินของท่านคือนางอันอีสังอันในท่านมงคุณทิปานีว่าค่ําท่านค่ําทอหูหินี่ยังอ้ายเพิ่นสร้างฐานอยู่บ่กล้าเอาไปโมทนาเพราะว่าของตัวมีหน่อยผัวทุกผู้ดีเขาล่างจากเวลานั้นเขาหยะเขายุดเพิ่นก็ร้อยไปถิ่มลงทอหูหินี่ตายไปเกิดเป็นเทวดาพวกก็ด่าขึ้นไปถามว่าเจ้าสร้างบุญกุศลหยังจังได๋มาเกิดบ่กล้าบอกอีกเพราะมันน้อยโพดเพิ่นว่าเรื่องการทำบุญนี่มันเรื่องจิตใจบ่แม่นเรื่องวัตถุอย่างเดียวคันมีวัตถุหลายคันเฮาบ่ให้มันตรงกับศีลกับธรรมมันก็ไปมันก็บ่ได้เท่าที่ควรเนาะถ้ามีวัตถุหลายแต่เฮาเฮ็ดถูกต้องบำรุงเจตนาทั้ง3ก่อนบริจาคกำลังบริจาคและบริจาคแล้วให้มีความเหลื่อมใสให้มีความถูกต้องในวัตถุที่ใดบริจาคนั้นถือว่าอานิสงส์มันจะได้หลายขอดังนั้นจึงได้ขอขอบใจนำดาวทีวีกระดาษที่ได้มาสัมภาษณ์ออกอากาศหรือว่าให้ชาวโลกชาวพุทธทั้งหลายที่ได้รอรับฟังกันทั่วโลกนะแล้วก็ขอข่าวบุญกุศลนี้ไปพร้อมถ้าว่าท่านชาวพุทธทั้งหลายมีเจตนาศรัทธาเหลื่อมใสในพุทธศาสนาก็คือในการก่อสร้างพุทธพัทธสิมาในครั้งนี้ก็ขอให้ติดต่อมาทางเจ้าอาวาสได้คือประธานศูนย์สังคมก็ได้ท่านเก่ามณีรัตน์หรือลาวทีวีกระดาที่โคศกที่สัมภาษณ์นี่แหละมันก็สอกง่ายก็ขอให้มาติดต่อมาตามนั้นหลังนั้นผู้ที่บริจาคไปแล้วจำนวนหนึ่งมาทั้งสวิตเซอร์แลนด์ก็มีทั้งอเมริกาก็มีที่เฮาได้รับตอนนั้นก็สิเลยออกรายการให้เป็นจำนวนจังใดแล้วก็ขออวยพรให้เพิ่นจงมีความสุขความเจริญในชีวิตการงานต่างๆลูกหลานก็ดีท่านได้กินได้ทานไปแล้วก็ขอให้บุญนั้นไปขำไปจูนไปอุดไปนูนไปเป็นบุญเป็นกุศลให้มีความสุขความเจริญให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแห้งหายถูกโศกโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติใดพบใดก็ขอให้ได้แต่รับแต่ความสุขและพบพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กินได้ทานทุกศาสตร์ขอเจริญพรเมื่อการก่อสร้างที่มีความตั้งใจอยากจะให้เกิดขึ้นที่วัดวาเทพบดลนี่ก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาธิตอยู่ในสากลโลกนี้โดยเฉพาะคุณพระศรีรัตนตรัยมีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงน้อมเอาจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายให้มีน้ำใจใส่ศรัทธาไหลลังโฮมมาให้การก่อสร้างพุทธสิมาที่วัดวาเทพบดลครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในไวๆนี้ด้วยเทอญในเวลานี้ค่ะพระเจ้าไสยสวัสดิ์บัวหลวงสิทธาภรณ์พร้อมด้วยทีมงานลาวทีวีแคนาดาต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนขอพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีลาวทีวีแคนาดาลาวทีวีแคนาดาห่วงพัน